สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ไกเตอร์ไดอารี่อยากขอเล่าเรื่องความประทับใจในเนปาลของผมอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือทังก้านั่นเองหลายๆคนมักถามครับว่าโอ้ไกเตอร์เวลาไปเที่ยวเนปาลเนี่ยจะต้องซื้ออะไรดีนะก็จะสังเกตนะครับว่าเนปาลเนี่ยเป็นประเทศแห่งศาสนาแห่งธรรมชาติแล้วก็การอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเก่าแก่นะครับเพราะฉะนั้นของซื้อของฝากของเนปาลเนี่ยก็จะเป็นไปทางพวกเครื่องทองเหลืองเทวรูปพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ปางต่างๆนะเทพเจ้าฮินดูเข้าของเครื่องใช้ในวัดอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจขัดนั่งสมาธินะครับนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติต่างๆเนี่ยแต่ว่าที่สุดนะที่ผมชอบแล้วก็ในดวงใจผมเลยนะครับนั่นก็คือทังก้านั่นเองทังก้าเป็นภาพวาดพุทธศิลป์เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาพระโพธิสัตว์ไปจนถึงภาพมงคลต่างๆอย่างเช่นมันดาราที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวเนปาลภาพทังก้านี่นะครับเขาได้รับอารยธรรมมาจากพวกทิเบตทังก้าเนี่ยถือได้ว่าเป็นภาพพุทธศิลป์ที่มีความเก่าแก่โดยตามประวัติมีจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช999หรือย้อนกลับไปพันกว่าปีที่ผ่านมาภาพทังก้าเนี่ยเป็นที่นิยมเริ่มจากประเทศจีนขยายไปที่ทิเบตจนมาถึงเนปาลอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับเมื่อปี2014มีการประมูลภาพทังก้ากันที่อเมริกานะครับเป็นภาพทังก้าที่อายุ800กว่าปีอ่ะถือได้ว่าเป็นภาพทังก้าที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเลยนะครับประมูลรอบนั้นไปที่45ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ 1,350 ล้านบาทไทยคนที่ประมูลเป็นคนจีนนะครับแล้วก็เขาต้องการที่จะประมูลเอาภาพทังก้ากลับไปอยู่ที่เมืองจีนอย่างรวยนะครับและก็ถือได้ว่าเป็นภาพพุทธศิลป์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้ในการวาดภาพทังก้าเนี่ยนะครับศิลปินเขาต้องฝึกฝนเยอะมากๆทั้งฝึกฝนการวาดภาพบางทีฝึกเป็น10ปีนะครับฝึกสมาธิฝึกจิตใจฝึกความอดทนนะเพราะภาพทังก้าเนี่ยเป็นภาพที่มีรายละเอียดเยอะมากๆถึงขนาดเราสามารถเอาแว่นขยายไปส่องดูรายละเอียดไปถึงเส้นขนได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยที่โรงเรียนเขาเล่าให้ผมฟังครับว่าที่วาดภาพทังก้าได้ละเอียดแบบเนี้ยเพราะว่าผู้การสำหรับการวาดภาพทังก้าสำหรับงานที่ละเอียดเนี่ยเขาใช้แปรงผู้การที่มีเส้นขนเส้นเดียวแล้วเขาค่อยวาดนะครับก็บางภาพใช้เวลาปีนึงบางภาพ5ปีบางภาพ10ปีบางภาพตลอดชีวิตของศิลปินก็ไม่เสร็จมีนะครับแบบเนี้ยนะก็ถือได้ว่าเป็นภาพวาดแห่งชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับคราวนี้ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงเรียนสอนวาดภาพทังก้าที่เมืองปังตะปูนะครับที่นี่เขารับสอนครับก็ตั้งแต่วันหนึ่ง3วัน7วันหรือเรียนไปเรื่อยตลอดชีวิตก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับนะนักเรียนที่เก่งๆจากขั้นนักเรียนได้ขยับเป็นขั้นมาสเตอร์หรือว่าระดับอาจารย์ของเขาเนี่ยนะถ้าเกิดได้ภาพดีๆเนี่ยก็สามารถฝากภาพขายที่โรงเรียนสอนทังก้าที่เมืองปันตะปูแห่งนี้ได้นะครับภาพวาดมีเริ่มตั้งแต่10ดอลลาร์เลยนะ10ดอลลาร์100ดอลลาร์ก็มี1,000ดอลลาร์ก็มีภาพวาดที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโรงเรียนแห่งนี้ 50,000 ดอลลาร์ครับเพื่อนๆครับสุดยอดอ่ะเป็นล้านน่ะเป็นวาดภาพใหญ่ๆเลยนะใหญ่ๆเลยผมไปดูมาสวยมากๆเลยนะก็ภาพทังก้าเนี่ยนับเป็นของที่ระลึกนะครับของฝากของซื้อที่มีมูลค่าและก็ที่ผมประทับใจที่สุดในเนปาลเลยครับขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไกเตอร์ไดอารี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ